ใจมันปั๊มอ่อนลงแรงดันกระตุกเลือดก็ไหลค่อยใช่ไหมครับพอไหลค่อยทรายก็จะตกกองอยู่ตรงเส้นเลือดปอดสุดท้ายก็อุดรูทั้งหมดก็เส้นเลือดก็แตกได้ไม่แตกแล้วว่าเลือดไปซีเลี้ยงสมองไม่ได้พอฟื้นขึ้นมาปุ๊บไปซีกหนึ่งเลยเอามาพึกเลยเอามาพึกไปซีกหนึ่งนี่เป็นผลจากทรายที่เป็นไอ้เลือดที่แข็งเป็นทรายความรู้ใหม่